สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในคลิปวิดีโอในมือของอ้อนี้นะคะมันคือผลของลูกกอค่ะเพื่อนๆคะเป็นสายพันธุ์กอที่หายากนะคะปกติแล้วกอในเมืองไทยมันจะมีอยู่ราวๆประมาณ25สายพันธุ์ตัวนี้เขาเรียกว่ากอขี้หมูค่ะเพื่อนๆสวยงามเนาะเราหน้าที่จะเอาผลของมันเนี่ยไปทำงานประดิษฐ์นะเพื่อนๆว่าไหมรูปทรงนี่เหมือนกับโบสถ์อะเหมือนโบสถ์ไหมพ่อเหมือนเจดีเหมือนเจดีไม่เหมือนหมากรุกเรานึกถึงองค์พระธาตุพระปฐมเจดีอะขอโทษนะไม่ได้ว่าจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือจะบอกว่ามันเหมือนเจดีนะคะนี่เลยคือกอขี้หมูเวลาที่เราผ่าออกมาค่ะเพื่อนเนื้อในของมันเนี่ยจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะเพื่อนที่บ้านก็ไม่มีใครรับประทานแต่ว่ากันว่าจะเป็นเวลาที่มันร่วงลงมามันจะเป็นอาหารของสัตว์ป่านะคะเพื่อนเป็นสายพันธุ์กอที่หายากเขาเรียกว่ากอขี้หมูถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะได้พันธุ์ของกอขี้หมูปลูกเป็นไม้ป่าปลูกเพื่ออนุรักษ์ไม้หายากนะคะเพื่อนก็ติดต่อมาได้ที่อ้อที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09อ่านว่าอังสรา09ค่ะเพื่อนๆคะกับพันกอขี้หมูขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ